เรือรบแห่งมหาสมุทรที่ได้ทั้งบูและบุญโมซาซอซีดเฮ้ยโมซาซอรัสมาดูวิธีการจับน้องกันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเราต้องหาน้องฉลามดีๆสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำให้สัตว์ร้ายใต้น้ำไม่จู่โจมเรามากเราจะพบเจอน้องโมซาได้ในโซนทะเลที่ลึกที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือลากน้องให้ไปติดในถ้ำแต่เราอาจจะหาถ้ำได้ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาเบฮิมอสเกตแบบหินมาด้วยเมื่อเจอน้องแล้วเราก็วางประตูเรียงกันไว้ให้เป็นอุโมงค์เพราะว่าน้องจะว่ายน้ำเป็นระนาบเดียวไม่ค่อยขึ้นหรือลงมากนักพอล่อน้องเข้ามาติดได้เราก็แค่ยิงยาสลบใส่น้องจนกว่าน้องจะสลบส่วนประโยชน์ของน้องขึ้นชื่อว่าเป็นเรือรบแห่งมหาสมุทรก็แน่นอนว่าดีทั้งเลือดและดาเมจแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างคือน้องนั้นอุ้ยอ้ายมากกว่าจะหันจะหมุนแต่ละทีส่วนประโยชน์อื่นๆของน้องก็คือเราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างบนหลังน้องได้จะทำเป็นหน่วยฟาร์มน้ำมันหรือหาของใต้ทะเลก็ได้เพราะน้องนั้นแบกน้ำหนักได้เยอะมากแล้วก็ยังทำเป็นตัวฟาร์มไบโอท็อกซินได้ด้วยเพราะว่าแมงกะพรุนจะไม่โจมตีน้องก่อนและนอกจากนั้นน้องก็ยังสามารถว่ายน้ำได้เร็วอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบขนาดของตัวน้องและนี่ก็คือโมซาซอรัส